วยจังสร้างจากสมัยอยุธยาตอนปลายอร่อยมากสตรีทอาร์ตก็มีต้องชมพ่อเมืองระบบระเบียบดีมากเมื่อวานที่ไปงานกาชาดนี่เขาบอกว่าอะไรนะห้ามเก็บที่จอดรถเขาอาศัยโดยการเก็บผ้าขาวเอาป้องกันการปล้นทรัพย์เขามีไฟอะไรพร้อมเป็นงานกาชาดแบบอย่างเจ้าหน้าที่มาดูแลทุกจุดทำให้ประชาชนเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและในงานก็เป็นงานที่ปล่อยแอลกอฮอล์เออเขาบอกว่าร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่มีประวัติเก่าแก่คล้ายๆร้านนาเมียระยะธรรมของตัวเองเป็นชุมชนปกครองตัวเองพอมันเริ่มมีเมืองสุโขทัยอยุธยาจำไม่ได้ว่ามันเข้าไปยอมสวามิภักดิ์ตอนไหนนะคำว่าร้อยเอ็ดของเขาก็คือร้อยเอ็ดประตูทางเข้าไอ้คล้ายๆทวารวดีทวารวดีก็เหมือนกับมีประตูเป็นกำแพงเมืองก็คือเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเมืองขึ้นอ่ะอยู่รายล้อมร้อยเอ็ดนี่ก็ความหมายเดียวกันก็มีเมืองขึ้นร้อยหนึ่งเมืองปัจจุบันก็เจริญผู้คนน่ารักอันนี้คือสาขา2โอ้เขาสืบทอดทายาทมาถึงขนาดนี้แล้วลูกสาวจีแดงนะคะอันนี้แหละคะโอ้ทั้งแก๊งเลยนี่ทำกันเป็นกระบวนการเฮ้สวัสดีครับอุ้ยมันน่ากินจริงๆเลยรู้เหมือนกันแป้งอะไรรู้แต่มันก็จะยืดยืดหนึบหนึบอย่างเงี้ยตอนนี้60 บาทหอยทอดเมื่อกี้40ราคามีค่ามากมากไปดูหอยบิวดิตรงเลยนุ่มมากถ้ามีโอกาสก็ไปร้านเจ้าของร้านเขาเรียกว่าหัวหน้าเผ่าใครมาที่นี่ก็จะเจอหัวหน้าเผ่านะอ๋อพี่ผู้ชายชื่อมอนนี่เพจนี้เลยอมอนหอยทอดนะครับพี่บี้เดสการ้อยเดียวค่ะร้อยเดียวค่ะพี่ไปเปิดกรุงเทพนี่แก๊ปทำงานไม่หยุดเนี่ยเบอร์ร้านไว้นิดนึง0812960165มาเจอพี่บี้เดสกานะครับแล้วก็พี่อมอนด้วยเนาะอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสังเกตถนนในเมืองของร้อยเอ็ดจะเป็น3 เลน 4 เลนขนาดในเมืองนะถนนใหญ่มากเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองนะครับกลางเมืองจนหาทางเข้าไม่เจอแต่ไม่รู้สมัยไหนนะแต่วัดนี้คือสมัยขอมเลยเสิร์ชหาวัดว่าอะไรนะวัดกลางมิ่งเมืองวัดกลางมิ่งเมืองเขาบอกว่าสร้างจากสมัยอยุธยาตอนปลายปลายแต่ใช้ศิลปะขอมเขาก็พัฒนามาเรื่อยถ้าผู้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดฝาก Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ Channel Pingping ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ EP หน้ากำลังเดินทางไปจังหวัดยโสธรยโสยโสต้นกำเนิดมาจากยโสผู้คนยโสบอดยิงยโสเดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันนะครับอาจารย์จิรยาเดสิกกบยักษ์ขึ้นมาเป็นกบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามาดูกันอีกทีที่นู่นบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างกันสำหรับวันนี้ก็ฟิงฟิงกับพี่เมย์ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้